ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการแบ่งนะครับหน้าจอแบ่งคือกรณีคุณอาจจะเปิดดู YouTube เป็น Facebook นะครับคือเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome Google Chrome Firefox หรือว่าจะ Microsoft Edge หรือว่าจะเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอยากจะแบ่งนะครับให้ทำงานหลายๆหน้าต่างพร้อมกันนะครับได้มากสูงสุดนะครับในที่นี้ที่ผมจะสอน4หน้าต่างนะครับถ้าใครอยากจะทำแบบนั้นนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเปิดขึ้นมา4หน้าต่างนะครับ4หน้าต่างอย่างนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น4ช่องนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็เริ่มจาก2ช่องวิธีการนะครับวิธีการกรณีคุณเล่น Facebook นะครับข้างหนึ่งให้คุณลากมาคุณจะเห็นนะเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพไม่ชัดนะครับเอาที่หน้าต่างนี้หน้าต่างเดียวก่อนนะครับให้คุณใช้เมาส์มาจิ้มด้านบนเอาง่ายๆนะครับจิ้มที่ด้านบนบนหัวเขาเนี่ยลากไปลากมานะครับกรณีคุณจะแบ่ง2หน้าต่างนะครับหรือว่า2แอปพร้อมกันนะครับให้คุณมาลากมาอย่างนี้มาด้านขวาคุณจะเห็นแม่ขอบขาวๆนะครับวินโดว์เขาจะตึงนะครับหรือว่าปักหมุดไว้ให้เรานะครับว่าเดี๋ยวจะแบ่งขนาดเนี้ยครึ่งหนึ่งนะครับคุณก็ลากมาอย่างนี้พอขึ้นขาวๆงี้คุณปล่อยเมาส์นะครับปล่อยเมาส์เสร็จคุณจะเอาอีกหน้าต่างนะครับคุณก็เอาเมาส์มาจิ้มนะครับคุณก็ลากมาอย่างนี้มันจะแบ่งครึ่งพอดีนะครับกรณีซ้ายคุณอาจจะดู YouTube ขวาคุณจะเล่น Facebook นะครับหรือถ้าอยากจะให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับมากน้อยกว่ากันคุณก็เอามาว่ามาลากอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาจะจัดให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับว่าเอาขนาดไหนนะครับคุณก็ลากนี้แล้วปล่อยนะครับลากนี้แล้วปล่อยนะครับเขาจะตัววินโดว์เขาจะจัดขนาดหน้าต่างให้เราโดยอัตโนมัตินะครับกรณีคุณอยากจะดูฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาหรือว่าฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายอันนี้คือ2หน้าต่างเอาใหม่คราวนี้เราจะแบ่งเป็น4หน้าต่างนะครับคือแบ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับเป็น4แอปวิธีการนะครับให้คุณเอาตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับคราวนี้คุณลากไปที่มุมนะครับมุมคุณเห็นมุมไหมพอคุณลากไปที่มุมเสร็จเอาใหม่ให้คุณลากไปที่มุมจอของคุณคุณจะเห็นขอบขาวๆไหมตัววินโดว์เขาจะตึงไว้ให้เรานะครับพอคุณดูแล้วว่าใช้ได้เลยนะครับคุณปล่อยมาปล่อยมือปล่อยเมาส์นะครับปล่อยนิ้วออกจากเมาส์นะครับคราวนี้เอาอีกอันหนึ่งขึ้นมาเอาเป็นตัวนี้นะครับคุณจะลากมาไว้ที่มุมซ้ายบนนะครับให้คุณเนี่ยเอาเมาส์นะครับคลิกซ้ายครั้งนะครับแล้วก็ลากมา Windows 10เขาจะจัดให้เราโดยอัตโนมัติเห็นไหมคราวนี้เป็น2ฝั่งแล้วนะ2ฝั่งครึ่งนึงเอาอีก2ตัวขึ้นมาแหมมันดูยากเหมือนกันนะเอานี้ให้คุณลากออกมาที่มุมซ้ายล่างคุณเห็นไหมวินโดว์จะแบ่งให้เราคุณก็ปล่อยนะครับคราวนี้เหลือตัวเดียวแล้วตัวนี้ถ้าเราคลิกอย่างนี้มันจะอัตโนมัติเลยหรือคุณจะมาลากก่อนก็ได้ลากมาไว้ที่มุมขวาล่างสุดเห็นไหมมันจะเป็นสีหน้าต่างคุณอยากจะให้อันใดอันหนึ่งนะครับมากกว่าอีกอันคุณก็สามารถมาลากอย่างนี้ได้นะครับจัดได้นะครับหรือว่าจะเอาเท่าๆกันอย่างนี้คุณก็ลากนะครับได้เหมือนกันคุณสามารถเปิดการทำงานนะครับดูอะไรก็ได้4หน้าต่างพร้อมๆกันนะครับยิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับมีขนาดใหญ่นะครับอาจจะ32นิ้วหรือ40นิ้ว50นิ้วอะไรก็แล้วแต่ยิ่งได้เปรียบนะครับคุณจะสามารถดูอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างของผมมาเป็น32นิ้วอันต้าวายนะครับผมแบ่งบางทีผมแบ่งการทำงานนะครับอีกข้างหนึ่งเรนเดอร์คือทำงานเรนเดอร์ไปอีกขวาผมดู YouTube ผมก็เคยนะครับสามารถทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกโปรแกรมเป็นโปรแกรมบางทีมันก็บางอย่างมันก็แบ่งครึ่งได้บางอย่างมันก็แบ่งไม่ได้นะครับแล้วแต่เหมือนกันแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นโปรแกรมพวกอย่าง Vegas Pro เนี่ย Vegas Pro เนี่ยแบ่งได้แน่นอนนะครับ